โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับมูราซ่านะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Minecraft เวอร์ชั่น 1.6.0.5 กันนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมานานครับเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุผลให้ฟังครับว่าทำไมไม่ได้ถ่ายนะครับก็คือที่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับก็คือเวอร์ชั่น 1.6.0.2 นะครับอันนี้เป็นจุด5แล้วนะครับแต่ก่อนเป็นจุด2ใช่ไหมตอนนั้นเป็นจุด2อยู่มันเวอร์ชัน 1.6.0.2 เนี่ยมันเข้าเซิร์ฟไม่ได้มันเข้าโลกไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นไรปล่อยไว้ตั้งนานทั้งคืนยังไม่ได้เลยนะครับก็เลยมารอให้มันอัปเดตครับก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ถ่ายนะครับโอเคผมยังอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วโอเคถ้าอยากโหลดก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรก็พิมพ์ไปเลยครับอยากให้เล่นเกมจุดๆอะไรก็ได้นะครับโอเคมีการอัปเดตอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยครับก็อันแรกก็จะเป็นสโตนะครับสโตก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปโลกกันเลยนะครับนี่ครับมันอยู่ในหน้านี้นะครับเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยมันจะมีเวอร์ชันที่แล้วที่ผมไม่ได้ถ่ายก็มันไม่มีขีดอันนี้ครับมันแม่งค้างอยู่ตลอดเลยโอเคต้องขออภัยด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายนะครับรอเข้าเซิร์ฟไปนะครับที่ได้ยินเสียงอะไรรบกวนก็ฝนตกเลยนะครับแป๊บนึงนะจะเช้าแล้วครับไอตัวข้างหน้าผมมันอยู่ตอนเช้าไม่ได้โอเคครับตัวแรกครับก็คือไอ้เจ้าแฟนทอมของเรานี่เองนะครับนี่ครับเนี่ยมันก็จะตีเราอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะตีเราอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขอทับ enchant sp โอ้ยครับ enchant แป๊บนึงครับแป๊บนึงs sharpness มีไหมsharpness level นั่นไงว่าแล้วเอาเป็นว่าผมทับเกมโหมดเลยแล้วกันอะลืมปรับนะครับอ่ะโอเคตัวแรกของเราก็คือแฟนทอมของเราเองนะครับก็มันก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะสวัสดีลามะสวัสดีนะครับคือแฟนทอมมันจะมาตอนที่เราไม่ได้นอนในMinecraft 5วันนะครับไม่รู้กี่วัน3ถึง5วันนี่แหละมันจะออกมานะครับโอเคแล้วนี่มันเป็นอะไรมันติดบั๊กนะครับผมกันไว้นะครับโอเคต่อไปก็เป็นคืออะไรก็ไม่รู้นะครับคืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะเป็นstring นะครับโอ้กดผิดโทษ string อันยังงงนะ phantom อะไรเนี่ยอ๋อมันก็คือมันจะเป็นของที่ดรอปจอกจอกดรอปจากแฟนทอมนี่แหละครับเนี่ยนบหน้าจอมหันขึ้นไปทำไมวะดรอปจากแฟนทอมนี่แหละครับโอเคต่อไปยานี้นะครับก็จะเป็นยาอันใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันทำอะไรได้นะครับโอเคเดี๋ยวสมมติเราต่อบล็อกขึ้นไปสูงๆเลยนะครับสูงประมาณนี้ก็พอนะครับโอเคประมาณไหนก็ได้แล้วเรากินยาเข้าไปเนี่ยโดดเลยครับนี่ครับมันจะค่อยๆลงนะครับไม่ได้รับฟอลลิ่งดาเมจนะครับเงียบค่อยๆลงอย่างนี้เลยนะครับดูดิดูมันค่อยๆลงนะครับมันเป็นยาตัวใหม่นะครับอันนี้มันบินแล้วแลกใช้ได้นะครับโอเคอันสุดท้ายครับก็คือบล็อกบาเรียนั่นเองนะครับมันก็เพิ่งเข้ามาได้แหละนะครับ
ก็วิธีเอามันออกมามันไม่ได้อยู่ในนี้นะครับมันวิธีเอามันออกมาก็พิมพ์ทับกีฟแอดพีหรือว่าจะแอดเออะไรก็ได้นะครับแอดพีแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับบาเลียนี่ครับแค่นี้แล้วก็ถ้าอยากเอาอันเดียวก็กดถัดก็กดตกลงเลยนะครับก็ถ้าอยากเอาหลายอันก็ใส่เว้นวรรคแล้วก็ใส่เลขอ่ะอย่างเช่น64อันเนี่ยอยากใส่ก็ใส่ไปนี่ได้แล้วนะครับเนี่ยได้แล้วบอกบาเลียตอนเราถือนะครับมันก็จะมีแบบบอกว่าบาเลียเราวางไว้ตรงไหนบ้างนะครับอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราไม่ถือเราก็จะมองไม่เห็นนะครับโอเคนะครับวางไว้ปุ๊บนี่นะครับมองไม่เห็นแล้วนะครับแต่เราสามารถรับรู้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับก็แค่ชี้ไปนะฮะปุ๊บไปไม่ได้เดินไปไม่ได้นะครับโอเคอัปเดตก็มีเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาอัพบ่อยๆเลยนะครับโอเคได้อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ